สวัสดีค่ะคุณผู้ชมดิฉันครูเจแนนกัญญาดานะคะวันนี้รับหน้าที่พาทุกท่านไปติดตามแนวคิดและกลยุทธ์ในการทำธุรกิจนะคะโมเดล subscription ของบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นนักธุรกิจต้นแบบการ transform นะคะถ้าพูดถึงการ transform จากธุรกิจเล็กไปสู่ธุรกิจ entertainment ที่มีมูลค่านับหมื่นล้านบาทในปัจจุบันแน่นอนค่ะว่าทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าแนนกำลังจะพาทุกคนไปพบกับคุณสุรชัยเชษฐ์โชติศักดิ์หรือว่าเฮียฮอของเรานั่นเองนะคะและล่าสุดนะคะก็ได้มีการเปิดตัวโมเดล subscription ภายใต้แบรนด์ YouLife ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจของ RS Group ของเรานั่นเองนะคะสวัสดีค่ะเฮียค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียช่วยขยายความถึงรายละเอียดของโมเดลนี้ให้เราได้รู้จักกันมากขึ้นได้ไหมคะมีไอเดียเรื่องของการพัฒนารูปแบบ business model subscription model ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งดึงผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางนะครับเราคิดว่า business model เนี้ยเราออกแบบมาให้ผู้บริโภคเป็นจุดแรกเลยนะครับอย่างแรกคือผู้บริโภคที่เข้ามาอยู่ใน subscription model จะได้ประโยชน์สูงสุดให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพหลากหลายมีส่วนลดที่ดีที่สำคัญคือการเข้ามาอยู่ใน subscription model นี้ยังเป็นลูกค้า VIP กับเราตลอดไป subscription model คือการสะสมยอดขายรักษายอดขายต่อเนื่องซึ่งสิ่งเหล่านี้ออกแบบมาแล้วเราก็เชื่อว่านักธุรกิจเราจะสามารถรักษาลูกค้านั้นอยู่ในระบบ subscription model ของเราได้อย่างยั่งยืนและต่อเนื่องครับเมื่อเกิดขึ้นได้แล้วเนี่ยธุรกิจนี้ก็จะสามารถสร้างความยั่งยืนแล้วก็เป็นธุรกิจที่มันเรียกว่า recurring income ได้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับคำถามนี้ต้องถามเลยค่ะเฮียขาโมเดล YouLife Subscription เนี่ยค่ะสามารถจะเป็นผู้นำในตลาดได้ไหมคะเรามั่นใจนะครับว่า YouLife Subscription นี้จะเป็น business model ที่คิดว่าสามารถยั่งยืนนะครับแล้วก็สามารถจะเป็นผู้ชนะในตลาดได้นะครับปัจจัยแรกคือตัว business model เองเนี่ยเราออกแบบมาเพื่อให้มันตอบโจทย์มองถึงความยั่งยืนนะครับแล้วก็สามารถตอบโจทย์ Encon คือผู้บริโภคเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยจะได้ benefit เต็มที่ก็จะทำให้ business model เนี้ยมีความยั่งยืนมี recurring income แล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องที่2คือเรื่องของส่วนลดนะครับก็จะได้ส่วนลดที่พิเศษนะครับพิเศษแล้วยังไม่พอระหว่างทางก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆหรือแม้กระทั่งการอยู่กับเราอย่างยั่งยืนเช่น3เดือน6เดือนก็จะมีbenefit ในมุมของ reward ต่างๆตามมาซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็คิดว่าจะตอบโจทย์ให้กับลูกค้านะครับที่เข้ามาเป็นลูกค้าของเราประเด็นที่3คือเรื่องของการผลตอบแทนซึ่งอันนี้เป็นหัวใจนะครับเราคิดว่า business model ของ YouLife subscription model จุดแข็งอย่างแรกเลยและเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้โมเดลนี้สำเร็จก็คือเรามีคนนะครับเรามีตัวแทนเพียงแต่เราใช้ตัวแทนของเราเนี่ยนำพา business model นี้ไปหาลูกค้าตัวแทนก็จะสามารถมี business model ที่ดีนะครับแข็งแรงตอบโจทย์ผู้บริโภคได้แล้วก็สามารถสร้างความยั่งยืนให้กับตัวแทนมีรายได้ประจำคาดการรายได้ได้ตอบโจทย์ผู้บริโภคจริงแล้วสร้างความยั่งยืนให้กับนักธุรกิจที่มาร่วมกับเราได้จริงจะไม่ถูกดิสรัปต์นะครับจากการแข่งขันของโลกธุรกิจได้ง่ายอีกมุมนึงซึ่งผมคิดว่าเป็นตัวเสริมให้ business model นี้นอกจากแตกต่างจากคนอื่นแล้วแข็งแรงยิ่งขึ้นคือการที่ YouLife subscription model อยู่ภายใต้ ecosystem ของ RS เชื่อมโยงนะครับกับทั้งของเรื่องของ entertainment media แล้วก็เรื่องของ database ที่เรามีสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นส่วนสนับสนุนนะครับให้กับนักธุรกิจทุกคนที่เข้ามาร่วมกับเราในการทำ YouLife subscription model นี้ให้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับและมีประสิทธิภาพสูงสุดbusiness model ของ YouLife Subscription ผมคิดว่ามันออกแบบมาเพื่อความสำเร็จจริงๆนะครับแล้วก็เพียงแต่เรามีความมุ่งมั่นแล้วขยันทำมันด้วยความเข้าใจแล้วต่อเนื่องผมคิดว่าเพียงช่วงเวลาสั้นๆท่านก็จะเห็นผลแล้วว่าbusiness model นี้มันดีอย่างไรมันตอบเราอย่างไรนะครับ YouLife Subscription model เนี่ยวันนี้เป็นรายเดียวนะครับที่มีความแตกต่างนะครับจากอุตสาหกรรมจากคู่แข่งในตลาดนะครับยังไม่มีใครกล้าประกาศเต็มตัวว่าทำ subscription model แล้วสำเร็จนะครับวันนี้ก็เห็นแล้วว่าผ่านมา 6-7 เดือนเนี่ยยอดขายมันเติบโตขึ้นทุกวันทุกวันแล้วก็นักธุรกิจเราเองเนี่ยก็มีรายได้นะครับที่ต่อเนื่องเติบโตขึ้นดังนั้นผมคิดว่าถ้ายิ่งทำมากก็จะยิ่งได้มากนะครับขอบคุณมากครับความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างที่เฮียฮอได้บอกเราวันนี้กราบขอบพระคุณเฮียเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับ